Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่2สิงหาคม2022ซีรีส์พระกายของพระคริสต์วันที่2พระกายที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ4กล่าวว่าเช่นนั้นล่ะพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าคำสอนของเปาโลเรื่องพระกายของพระคริสต์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรและเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเข้าใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ในฐานะเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการงานแห่งความรอดของพระคริสต์เปาโลบอกว่าคริสตจักรเป็นมากกว่าการรวมตัวกันของผู้คนแต่เราถูกรวบรวมเข้าด้วยกันผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกันในการตายจากธรรมบัญญัติการตายต่อตัวเองและการทำให้เป็นขึ้นสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์โรมบทที่6ข้อ6กล่าวว่าเรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปโคโลสีบทที่3ข้อ1เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าเปาโลกล่าวใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13ว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนสมาชิกของคริสตจักรคือผู้ที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันการบัพติศมาจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข้าส่วนเป็นร่างกายเดียวกันนี้อีกทั้งยังเล็งถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของร่างกายอีกด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรอันรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสมาชิกในพระกายและระหว่างคริสตจักรกับพระคริสต์ถูกสร้างขึ้นโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำเราทุกคนให้เข้าอยู่ในพระกายและทรงสถิตอยู่ภายในเราการเป็นสมาชิกในพระกายของพระคริสต์จึงหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวในพระวิญญาณกับพระคริสต์คือการยอมเป็นของพระคริสต์ร่วมกับพี่น้องในพระกายโรมบทที่8ข้อ9กล่าวว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์การยอมรับว่าเราทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฝ่ายวิญญาณนั้นมิได้ปฏิเสธความเป็นจริงที่ว่าบ่อยครั้งที่คริสตจักรกลับพลาดไปจากการดำเนินชีวิตแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนและคริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งความท้าทายสำหรับคริสตจักรทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นคือการหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันในความสามัคคีท่ามกลางความแตกต่างทั้งในด้านวัฒนธรรมพื้นเพและลักษณะชีวิตที่พบได้เสมอท่ามกลางหมู่ผู้เชื่อในแต่ละคริสตจักรด้วยความเข้าใจในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฝ่ายวิญญาณ
ของคริสตจักรนี้เองเปาโลจึงได้ให้ภาพเปรียบเทียบเรื่องพระกายของพระคริสต์เพื่อทำให้เราได้เห็นถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินชีวิตแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งในยุคสมัยของท่านและในโลกปัจจุบันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราทำได้ในวันนี้เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระเยซูให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงผูกพันเราไว้ด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกันเราขอบคุณที่เราทั้งหลายได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้แสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรและระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นอื่นๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้ได้เรียนรู้ที่จะรักกันและกันท่ามกลางความแตกต่างเพื่อเราจะเป็นภาชนะที่พร้อมเสมอของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน